ู่ช่วงจับชีพจรนะครับอย่างที่บอกกันไปตอนต้นรายการว่าวันนี้รายการคณะโตมี่จะใช้เวลาเกือบทั้งรายการเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูงานจัดแสดงรถยนต์ที่ Impact เมืองทองธานีครับซึ่งรถที่เขานำมาจัดแสดงในงานนี้นะครับก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายรวมถึงทั้งค่ายรถเนี่ยนะครับเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอให้กับผู้เข้าชมงานด้วยตอนนี้จูนรออยู่แล้วในงานติดตามได้เลยครับช่วงจับชีพจรบูธรถยนต์เจ้านวัตกรรมอย่าง BMW บอกเลยว่าไม่น้อยหน้าใครจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณกฤษดาอุตโมทผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กรบริษัท BMW Group ประเทศไทยจำกัดจะมาบอกกับเราค่ะปี2559นี้นะครับเป็นปีที่ BMW Group ทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็ครบวาระ100ปีนะครับซึ่งใน100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งที่เรามองก็คือว่าเราไม่ได้มองแต่อดีตว่า100ปีที่ผ่านไปนี่มีอะไรบ้างแต่มองอนาคตว่า The Next 100 Year นะครับอีก100ปีข้างหน้านะครับจะมีเทคโนโลยีใดๆเนี่ยที่มาช่วยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับปลอดภัยมากขึ้นนะครับในประเทศไทยเองนะครับเราก็ร่วมเฉลิมฉลอง100ปีนะครับด้วยรุ่นต่างๆนะครับที่มาเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับโลกในอนาคตโดยเฉพาะนะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่3แล้วที่ BMW ในประเทศไทยเนี่ยนำเสนอเทคโนโลยีของปลั๊กอินไฮบริดนะครับปีนี้นะครับไฮไลท์ของเราในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็คือ BMW 330e ปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง M-Sport ด้วยนะครับปีนี้ในงานนี้เราเปิดตัวอีกรุ่นนึงนะครับก็คือ 730LD M-Sport นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง M-Sport รอบคันนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่จะประกอบในประเทศไทยนะครับใน second half ของปีนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านำเทคโนโลยีที่เรียกว่าสุดยอดนะครับของ BMW เช่นในเรื่องของการใช้วัสดุคาร์บอนคอร์นะฮะมาทำให้ตัวถังเนี่ยเบาขึ้นอีก2รุ่นที่เรานำมาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีนะครับของ BMW ทั่วโลกก็คือ Celebration Edition นะครับรุ่นแรกก็คือ X5 นะครับ S-Drive 25D Celebration Editionนะครับแล้วก็รุ่นที่2ก็คือ BMW 525D Celebration Edition นะครับถามว่าพิเศษยังไงนะครับเราผลิตเพียงแค่100คันในแต่ละรุ่นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นในรถเนี่ยก็จะมีโลโก้เล็กๆนะครับเขียนว่า One of 100นะครับลูกค้าที่ได้ไปก็จะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับมีแค่100คันที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์พิเศษนะครับเช่น Head-up Display นะครับทำให้การขับขี่ง่ายขึ้นนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของซับแบรนด์ของ BMW นะครับเราก็คือ BMW M นะครับครั้งนี้เรามากับ BMW M2 Coupe นะครับเป็นรถที่เรียกว่าเทสนะครับจากสนามแข่ง Nürburgring นะครับนับพันรอบนะฮะก่อนที่จะมาเป็นเครื่องยนต์6สูบ M Twin Power Turbo 370แรงม้านะครับอัตราการเร่งเนี่ยเรียกว่าเฉียบขาดมากนะครับ0ถึง100ภายในเวลา 4.3 วินาทีเท่านั้นเองนะครับอันนี้สำหรับคอแฟนมาแทนของ BMW M โดยเฉพาะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของ BMW ในงานมอเตอร์โชว์คราวนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของวอร์ันตี้หรือการรับประกันนะครับปรับนะครับให้จากเมื่อก่อนเนี่ย5ปี 100,000 มาเป็นปัจจุบันนี้ก็คือว่า5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับสำหรับการรับประกันรถยนต์ BMW ทุกรุ่นนะครับสำหรับปีนี้เป็นต้นไปนะครับข้อเสนอพิเศษอื่นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของ low down payment นะครับแล้วก็เงื่อนไขการผ่อนเริ่มต้นจากประมาณ 17,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็แน่นอนสำหรับลูกค้าที่จองรถ BMW นะครับแล้วก็รับรถภายในเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยก็จะรับนาฬิกานะครับ ICE นะครับ Ice Watch นะครับจะเป็น2รุ่นนะครับให้ลูกค้าเลือกได้ครับอย่าลืมแวะเวียนมาที่บูธของ BMW นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะบูธของเชฟโรเลตที่งานมอเตอร์โชว์ก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอุณากันค่ะสวัสดีค่ะคุณอุณาสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอทราบคอนเซ็ปต์ของบูธหน่อยว่าปีนี้จัดยังไงบ้างคะก็คืออย่างแรกเลยปีนี้เราจะพูดถึงเรื่องดีไซน์นะคะเป็นสำคัญแล้วก็เราต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจผู้บริโภคนะคะที่สามารถที่จะมีรถแล้วเนี่ยเราอาจจะแต่งอะไรได้มาเป็นคอสเมติกนะคะในรถของเราได้ค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของรถที่เป็นไฮไลท์กันบ้างในปีนี้นี่เชฟโรเลตนำอะไรมาบ้างคะค่ะสองตัวเลยค่ะซ้ายขวานะคะตัวแรกนี่ก็คือจะเป็นตัวในส่วนของโคโลราโดนะคะในส่วนของตัว Extreme นะคะสีสันสดใสสีส้มนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นโชว์ทรัคหรือโชว์วีโคนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจมาจากความต้องการของบริโภคนะคะเรื่องของความเอเวนเจอร์จะเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีความเอเวนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อหรือว่าในส่วนของกันชนต่างๆแล้วก็สีสันนะคะขับมาแล้วเนี่ยรับรองคนเห็นแต่ไกลเลยค่ะเหลียวหลังอย่างแน่นอนใช่แน่นอนนะคะอีกตัวนึงตัวนี้นะคะตัวนี้เขามาในลักษณะค่อนข้างที่จะหรูหรานะคะหรูหราแล้วก็มีความเป็นผู้ดีนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Trailblazer เราเรียกว่าตัวพรีเมียร์นะคะตอนที่ดีไซเนอร์เขาทำเนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างให้เป็นลักษณะที่หรูหราแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยชื่นชอบได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีแคปติว่ารุ่นปี2016มาให้สัมผัสกันที่บูธด้วยค่ะน่าสนใจขนาดนี้ในเรื่องของแคมเปญหรือโปรโมชั่นนี่ให้อะไรบ้างคะค่ะเต็มที่นะคะเชฟโรเลตจัดเต็มรับรองงานนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเทรดอินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะคะแล้วก็รับส่วนลดสูงสุดถึง 20,000 บาท
ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่สูงสุด 49% นะคะไม่พอถ้าจองรถช่วงนี้นะคะในช่วงที่มอเตอร์โชว์หรือว่าที่โชว์รูมทั่วประเทศนะคะจนถึง3เมษายนเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาทนะคะแล้วก็มีกระเป๋าลากให้แล้วก็ที่สำคัญเลยพลาดไม่ได้นะคะซื้อรถวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้ไปที่โอทราฟฟอร์ดนะคะห้องเซนเทเนียลสวีทเฉพาะเชฟโรเลตเท่านั้นนะคะที่จะได้โอกาสตรงนี้ค่ะสุดท้ายนี้คุณลูนามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะค่ะก็อยากจะให้มาเยี่ยมชมบูธของเรานะคะยังไม่ต้องซื้อแค่ทดลองขับเนี่ยก็ได้แล้วนะคะในส่วนของวอลเชอร์ที่จะไปทานแมคโดนัลด์กันเผื่อหิวนะคะเดินเหนื่อยๆก็ทานกันนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยเชฟวี่พลัสนะคะเข้ามานั่งดื่มชากาแฟได้เลยที่เซนติเมียลสวีทของเรานะคะค่ะสนใจรถแนวแอดเวนเจอร์แบบนี้นะคะก็ต้องมาที่บูธของเชฟโรเลตที่ร้านมอเตอร์โชว์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอุนานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผ่านไปแล้ว2บูธนะครับคิดว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับแต่อย่าพึ่งพอใจแค่นี้ครับเพราะว่างานนี้นะครับเขามีบูธมาจัดแสดงถึง30กว่าบูธกันเลยทีเดียวตอนนี้จูนพร้อมแล้วครับที่จะพาเราตะเวนงานต่อติดตามได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงปีนี้ All New Civic เรียกร้องความสนใจจากผู้เข้าชมงานมอเตอร์โชว์ให้กับบูธของ Honda มากมายเลยทีเดียวแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะบูธของ Honda เราปีนี้เนี่ยเราเรียกว่าพลิกโฉมการออกแบบเลยเพราะเราต้องการที่จะต้อนรับการมาของ Honda Civic ใหม่โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนไฮไลท์ของบูธ Honda ในปีนี้ก็คือ Civic ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับ Civic ใหม่นี่ก็ถือเป็นเจเนอเรชั่นที่10แล้วนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ตลอด9เจเนอเรชั่นที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ที่สำคัญก็คือรุ่นนี้เนี่ยถือเป็นการพลิกโฉมการออกแบบและการพัฒนาครั้งสำคัญของ Honda เลยนะครับเพราะนั้นดีไซน์ที่ดูสปอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นห้องโดยสารที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากทีเดียวนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ล้ำสมัยและที่สำคัญก็คือเป็นครั้งแรกที่จะมีเรื่องของเครื่องยนต์ VTEC Turbo ที่ให้ทั้งเรื่องของสมรรถนะการขับขี่และก็การประหยัดน้ำมันด้วยส่วนไฮไลท์อีก2รุ่นนะครับก็เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปในปีนี้เช่นเดียวกันก็คือ Honda Accord ใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนเราเรียกว่าเป็น Minor Change นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของดีไซน์ภายนอกแล้วก็เพิ่มเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยเข้าไปนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกตัวนึงก็คือ Honda BRV ใหม่นะครับก็เป็นยนต์กรรมสปอร์ตครอสโอเวอร์อีกรุ่นหนึ่งของ Honda นะครับที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ของรถยนต์ประเภท SUV นะครับนั่นก็เป็นไฮไลท์หลัก3รุ่นของ Honda รอบในปีนี้ครับในแคมเปญตอนนี้ของเราก็เป็นแคมเปญที่เราเรียกว่า Honda ออกให้นะครับที่เราบอกว่าเป็น Honda ออกให้ก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่าง City หรือ City CNG Jazz หรือ Mobilioเราก็มีแคมเปญคือช่วยออกค่าผ่อนให้เดือนละ 1,000 บาทนาน12เดือนหรือจะเป็นแคมเปญที่ผ่อนเงินดาวแต่เราช่วยออกค่าดอกเบี้ยให้นะครับแล้วก็อีกหลากหลายแคมเปญที่ล้วนแล้วแต่เป็นแคมเปญที่ช่วยให้ลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ Honda ได้ง่ายยิ่งขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบูธ Honda ของเราในปีนี้เนี่ยมีความแปลกใหม่หลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ของบูธที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเรื่องของไฮไลท์ของโมเดลที่เราเปิดตัวไปก็จะเป็น Honda Civic Generation ที่10นะครับ Honda BRV ใหม่หรือ Honda Accord ใหม่นะครับแล้วก็ยนต์กรรมอีกหลากหลายรุ่นรวมทั้งหมด8รุ่นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าท่านที่สนใจมาที่งานมอเตอร์โชว์แล้วแวะมาที่บูธ Honda เราก็น่าจะสามารถเลือกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรถยนต์ Honda รุ่นใดรุ่นหนึ่งได้อย่างแน่นอนAll New Civic เรียกร้องความสนใจขนาดนี้ไม่รู้ว่าบูธอื่นจะมีอะไรที่น่าสนใจมาอวดกับเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาที่บูธของ Hyundai กันบ้างเรามาดูกันว่าที่บูธของ Hyundai มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณสรณะกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสรณะสวัสดีครับค่ะที่บูธของ Hyundai มีไฮไลท์อะไรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะครับไฮไลท์ของ Hyundai ปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นพระเอกของเรานะครับก็คือ The New Hyundai MPV Series นะครับรุ่น Grand Starex ที่เป็น MPV ขนาด7ที่นั่งนะครับเราก็ได้ทำการ Minor Change แล้วก็ตกแต่งเปลี่ยนดีไซน์นิดนึงแล้วก็เพิ่มออปชันนะให้มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับคุณ
สรณะค่ะแล้วฟีเจอร์ใหม่ของ Hyundai นี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยครับภายนอกนะครับเราก็ได้มีตกแต่งใหม่นะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแล้วก็ออกแบบเป็นลักษณะแนวซี่ตั้งใหม่นะครับเราก็ได้ตกแต่งด้วยไฟ Daytime นะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กนะครับเป็นลายใหม่นะครับเพิ่มความสดใหม่ให้กับตัวรถนะครับส่วนภายในนี่เราก็อัดแน่นเลยด้วยฟีเจอร์ใหม่นะครับเราก็ได้ติดตั้งระบบที่เราเรียกว่า Smart View นะครับหรือว่าเป็นกล้องที่สามารถแสดงภาพรอบตัวรถรอบทิศทางเลย360องศานะครับระบบนี้ก็จะช่วยเวลาลูกค้าจะเข้าจอดรถนะครับซึ่งรถ H1 อาจจะมีขนาดที่ใหญ่นะเพราะมันเป็น Full Size MPV แต่ด้วยระบบนี้เนี่ยจะทำให้เรื่องจอดรถเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็ระบบ Cruise Control นะครับเพราะผมเชื่อว่าลูกค้าที่ซื้อไปก็น่าจะขับไปต่างจังหวัดพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไกลนะครับก็ด้วยระบบ Cruise Control ก็สามารถล็อกความเร็วได้นะครับโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับก็สามารถลดความเมื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นกับขาหรือเท้าได้นะครับค่ะสุดท้ายนี้คุณสรณะมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่สนใจอยากจะหารถ MPV สำหรับครอบครัวสักคันนะครับมาเชิญชมแล้วก็ทดสอบได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็ที่บูธฮุนไดครับค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาที่บูธของฮุนไดนะคะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสรณะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ